สวัสดีค่ะพี่จอยนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องไลฟ์สไตล์บายจอยวันนี้พี่จอยมาขออัปเดตเรื่องของบอลสีบ้างนะคะห่างหายไปหลายวันไม่ได้พูดถึงเลยนะคะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็ขึ้นเหนือนะคะเพิ่งจะกลับมาได้2วันนะคะเพื่อนๆช่วงนี้บอลสีที่พี่จอยเลี้ยงไว้ก็สวยงามเจริญเติบโตได้ดีนะคะเพื่อนๆจ๋าถึงแม้ว่าตลาดของบอนสีจะซบเซาไปบ้างนะคะแต่ว่าเป็นความชอบส่วนตัวนะคะที่ขายได้ขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเรารักเขานะคะดูแลเขาช่วงนี้สวยงามมากมายเลยนะคะช่วงนี้พี่จอยก็จะหยุดซื้อนะคะจะขายอย่างเดียวจะหยุดซื้อหยุดสั่งทุกอย่างเลยนะคะได้ดีบ้างโดนหลอกบ้างนะคะที่ซื้อมาหลายๆเรื่องนะคะก็เหมือนกับว่าเราซื้อมาบางทีในนามของประสานกายแต่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่นะคะในนามของพระนครที่จริงซื้อมาก็ไม่ใช่หลวงราชซื้อมาไม่ใช่นะคะแต่ก็เจอคนที่จริงใจกับเราเราก็ได้มาบ้างนะคะแล้วก็ไม่ได้บ้างแต่ 60% นะคะที่พี่จอยสมหวังก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้นะคะในการที่เราจะเลี้ยงบอนสีที่เราสั่งบอนสีมานะคะก็พี่จอยประสบผลสำเร็จพอสมควรนะคะที่เลี้ยงอย่างหลวงราชเสน่หาก็สวยมากๆเลยใบเขาจะแดงจะสวยมากนะคะอย่างเพื่อนเห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นพระนครพระนครก็สวยมากแล้วก็มีหงเหินนะคะก็สวยหลายสายพันธุ์นะคะนางไหมก็มีนะคะแต่ตอนนี้ก็อยู่ในรูปผมก็มีเยอะนะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะก็ลองติดต่อพี่จอยได้นะคะช่วงนี้ราคาบอนสีก็ลงมาบ้างนะคะยกเว้นที่กำลังฮอตนะคะกำลังฮอตที่กันก็ยังพอมีราคาบ้างนะคะตอนนี้พี่จอยก็มีพระนครต้นเบบีนะคะไม่ถึงกับเบบีนะคะต้นโตแล้วแล้วก็น้องเขาก็กัดผิวเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีพระนครมีหลวงราชนะคะอันนี้หลวงราชนะคะสวยมากสวยชายชนพี่จอยก็มีหลายต้นนะคะเพื่อนๆชายชนแห่งก็มีชายชนต้นใหญ่ก็มีนะคะแต่ต้นเล็กก็มีนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจอย่างต้นนี้ก็พระนครนะคะโตวันโตคืนใบเขาแค่สวยมากๆเลยแบบนี้เลยพี่จอยมีพระนครหลายต้นนะคะเพื่อนๆจ๋าอันนี้ก็จะเป็นพนารายนะคะไม่แน่ใจจะเป็นคนหูหรือเป็นพนารายต้องมีป้ายนะคะเขามีป้ายบอกแต่พี่จอยก็จำไม่ได้ละถ่ายวิดีโอไว้ก็ถ่ายมา2วันแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นหงเหินนะคะหงสุวรรณหงเหินก็มีนะคะฮกหลงก็สวยมากนะคะเพื่อนๆจะมีฮกหลงมีหลายอย่างมีหลายอย่างนะคะเพื่อนๆสวยนะคะสวยพี่จอยก็เลี้ยงในตู้อบก็มีนะคะ
แบบนี้พี่จอยไม่ได้ลงตู้หกนะคะลงแบบว่าไม่มีหลักค้าเขาด้วยนะก็วางเขาไว้แบบนี้เลยนะคะแต่ว่ามีต้นไม้บังให้ร่มเงาเขานะคะตะปูนไก่ก็มีนะคะไก่ราชาวันนี้ไก่หลายหลายไก่นะคะจอยก็จำไม่ได้เพราะว่าคลิปจอยถ่ายมา2วันแต่พี่จอยใช้วิธีตัดต่อวันนี้เองนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆจ๋าดูเอานะคะมีหลากหลายสายพันธุ์ที่จอยจำไม่ได้นะคะแต่ที่แน่ๆพระนครกับหลวงราชเขาจะสวยมากๆเลยนะคะสหัสเดชะก็มีฮกหลงก็มีนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีจ้า